แขนเชื่อว่าเป็นกันหลายๆคนหรอซึ่งไม่ได้เป็นแค่แขแม้กระทั่งสมัยพี่หอมมีแฟนพี่หอมก็เป็นโรคนี้เหมือนกันเข้าไปปุ๊บก็แบบอุ๊ยจะไปวันเกิดแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์คอห้องก็ๆๆได้ยินเสียงคนเดินมาเปิดประตูเปิดนะไม่ใช่แขเขาก็ตกใจเราก็ตกใจแล้วก็แขไปไหนอ่ะพี่แขไปทำงานครับหอมกับหอยสวัสดีค่ะได้เวลากับรายการหอมกับหอยโชว์คนนี้ก็เป็นคนที่สนิทเราก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะสนิทขนาดไหนโอ้สนิทมากกินนอนบางคนก็ชอบพูดว่าเขาเป็นพ่อของลูกแล้วจริงๆแล้วเราเคยไหมเราไม่เคยถึงขนาดลึกซึ้งแต่เขาอ่ะเคยเห็นของเราเดี๋ยวจะได้เป็นคำถามในรายการด้วยก็คือยังอาเจียนอยู่จนถึงทุกวันนี้ไปพบกับเขาเลยดีกว่าคุณรัศมีแขค่ะมาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเอ๊ะเขามีคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผลผลิตของคุณหรือเปล่าขอโทษนะเอาตรงไหนมาสงสัยไม่มีอะไรจะสงสัยหรอกครับวงเราล่วงลับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวไวครับหมุนข้อแรกเลยไหมข้อแรกเลยปกป้องมาดิหมุนไปหมุนมาหมุนเลยนี่สนุกแล้ว1 2 3ไปเมอร์คำแรกก็เป็นจากพิธีกรคุณต้นหอมฮะค่ะเอ๊ะคำถามไหนดีนะเดี๋ยวก่อนนะได้ข่าวว่าคุณมี 3-4 อันเลยที่อยากจะถามจริงหรือไม่ที่คุณเนี่ยคุณตอบคำถามคุณอย่าเพิ่งอ้วกคุณอย่าเพิ่งอ้วกจริงหรือไม่ที่คุณเนี่ยเวลามีความสุขก็จะหายหัวแต่ถ้าอกหักจากผู้ชายที่วงเล็บที่ไม่ใช่สามีนะ จะกลับมาหาเพื่อนก็เขาอาจจะนอนน้อยเขาบอกว่าเพลียนะแต่ว่าโรคเนี้ยแขนเชื่อว่าเป็นกันหลายๆคนหรอซึ่งไม่ได้เป็นแค่แขแม้กระทั่งสมัยพี่หอมมีแฟนพี่หอมก็เป็นโรคนี้เหมือนกันแขนเชื่อว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคติดต่ออ๋อเหรอคุณสมัยคุณหอมคือยังไงฮะมันเป็นเหมือนประมาณว่าเราก็ไม่ได้เจอเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญช่วงไหนช่วงที่มีความรักหนักๆเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะอยู่จุดไหนตรงนั้นดีบางทีเราก็เคอะเขินๆจากที่เราสามารถไปคอนโดได้อย่างอิสระหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีจุดที่แบบว่าข้อกฎเกณฑ์มันก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะที่เป็นแขกเขารู้สึกว่ามันค่อยๆปูไปค่อยๆปูเป็นโรคที่งงว่าทำไมต้องเอาเราไปหลายๆคนแล้วตัวเองก็นั่งเล่นมือถือแล้วเวลามันก็ผ่านไปเช่นเย็นนี้ไปกินมาล่าได้ว่างเลยเดี๋ยวไปก่อนไปอาบน้ำชามากไม่รู้ไปกับห้องน้ำแบบนี้คือมันนานมากนานจนแบบคือเหมือนเราจะไปเล่นไพ่อ่ะแล้วอยู่ดีบอกฉันจะไปอาบน้ำอ่ะเชื่อไหมทุกคนจะมองหน้ากันแล้วบอกจริงๆกลับบ้านได้เลยนะจริงๆกลับบ้านมีหวังว่าน่าจะนานอ่ะอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะนานแล้วก็โอเคนุ่งผ้าเช็ดตัวมาปุ๊บเพื่อนดีใจโอ๊ยเสร็จแล้วได้เล่นแล้วก็เห็นเดินไปเดินมาผ้าเช็ดตัวเนี่ยพี่ไอ้เราก็กดแล้วก็นานแล้วบางทีมีนะเพราะแบบ5โมงแล้วแบบไม่ไปละไม่ได้เข้าเรื่องมันนะทีอ่ะว่าปูไว้ก่อนว่าอันนี้เขาปูบอกว่าอาการแบบนี้เขาเป็นกันทั้งนั้นแหละเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละไม่น่าสงสัยมาถึงของเราเราติดอะไรที่เราหายไปเราติดอะไรเราไปเชียงใหม่บ่อยๆเราติดอะไรเชียงใหม่ทำไมเชียงใหม่บ่อยๆช่วงนั้นอยากรวยอยากรวยก็เลยไปหาช่องทางทำธุรกิจไม่จริงๆเราก็มันก็เป็นความของเราแหละพี่สนุกสนานเจอผู้ชายถูกใจที่ไม่ใช่ผัวบ้างอะไรเงี้ยกัดมันอยู่สวีเดนมันไม่ได้แลดมันไม่รู้ว่าชีวิตคนมันแลดมันเป็นยังไงเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเลี้ยงหลานทำงานเรียนหนังสือทุกอย่างแบบเป็นแม่บ้านเพอร์เฟกต์หมดจนกระทั่งมาเจอต้นหอมแล้วถึงได้เห็นว่าแบบโลกของคนคือคนเนี้ยนะที่เนี้ยแล้วมันแบบโอ้โหตอนแรกมาภูมิต้านทานไม่ไหวพี่หอยแบบเหยียดเลยอะแบบอะไรกันหน้าแบบเงี้ยทำไมเขาทำตัวแบบนี้แล้วพอได้เรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเปิดใจเป็นยังไง
โอ้คนพวกนี้เจ๋งมากแล้วถูกใจโอ้คนพวกนี้คือเจ๋งมากเจ๋งมากไม่ว่าจะวาทศิลป์ในการพูดมันเป็นแบบทุกอย่างมันตลบอบอวลไปด้วยแบบว่าวาจาทุกอย่างคือแบบเฮ้ยเฮ้ยมันเออเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เขาแบบเฮ้ยพวกคนพวกนี้วาทะดีว่ะเป็นไปในทางนั้นซะใช่แล้วคุณพอติดสิ่งเหล่านั้นคุณก็เลยบางทีมันก็ต้องมีแยกย้ายบ้างก็ไปสนุกสนานกันไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกภาษาสวีเดนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแต่พอวันนึงเรารู้สึกว่าแหมแบบมันไม่ใช่มันไม่สนุกละอะไรเงี้ยมันก็วนกลับมาแบบเออก็บางทีเราก็มองว่าเออเราก็ลืมคนข้างหลังไปบ้างแต่ช่วงนี้ไม่มีนะคะช่วงนี้ถ่ายละครเช็คได้เลยค่ะไอ้ตอนที่เขาหายไปคุณต้นหอมรู้สึกยังไงฮะกับการที่เขาไม่ได้แบบมาวุ่นวายอะไรกับเราเหมือนเมื่อก่อนเพราะเขาติดอะไรบางอย่างมันก็เดาได้ไม่ยากว่าติดไม่กี่อย่างคุณพยายามไหมพยายามที่เอาเขากลับมาไหมไม่จะน้ำเชี่ยวอย่าเรือไปขวางไม่ได้ไม่ได้มันก็เหมือนเราไงเราก็โอ้โหเจ็ตสกีโบ๊ทไม่ได้เราก็เคยทำใครขวางชนตายหมดอ่ะจะมีสกีดจะมีสกีดสกีดว่าสกีดเช่นไปบ้านก็คือมองหน้าล่ะมองหน้านะแต่ก็ไม่พูดอะไรที่ไม่เห็นไม่คุยอ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะจะมีสายรายงานข้อต่อไปเลยข้อต่อไปครับปกป้องครับหมุนครับเออลูกระเบิดลูกระเบิดพ่อลูกระเบิดนะลูกระเบิดอ่ะปกป้องอ่ะช่างรู้ข้อมูลของคุณเหลือเกินคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่กล้าคิดหนักนะฮะคิดมาโอราชัมคุณจำสภาพที่คุณโดนแทงด้วยกล้วยได้ไหมรอบนี้ก็จะเป็นมิดดาแทงตาไม่บางแสงก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมีแสดงว่าทะลุดิฉันจะบอกอ่ะถ้าเล่าไม่ละเอียดจะโดนอีกคุณรู้นะถ้าสมมุติลิมิตในการเล่าไม่ละเอียดพอใช่ค่ะโทษนะหนูไปวัดทำบุญช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ให้หนูเล่าบ้างไม่มีก็มันหมุนไม่เจอจริงๆอาจจะถามว่าหมุนก็ได้เออก็คือบางแสนเนี่ยนะฮะเขาเป็นใครเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะเออเป็นชาติอะไรเพื่อนของเพื่อนเป็นคนเกาหลีคนนี้ที่บอกว่าจะติดต่อให้ต้นหอมไม่ตอนแรกก็เอออยากติดต่อให้พี่อยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มีแฟนไปแล้วมีแฟนไปแล้วไม่เอาตอนนั้นเอาช่วงนั้นทำไมอยู่ดีๆตอนแรกจะติดต่อให้คุณต้นหอมแต่ทำไมคุณยังไงเออมันหายไปบอกจะติดต่อมันก็หายไปเลยไม่คือไปเที่ยวด้วยกันแล้วสนุกดีรู้สึกว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนน่ารักแบบพูดไทยแบบได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เออก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากเราเป็นคนชอบไปทะเลพอเราไปภูเก็ตไม่ได้บางแสนก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่รู้สึกว่าเอออยู่ไกลเออแล้วก็จะไปตรงนู้นค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยชวนกันไปเที่ยวที่บางแสนก็เลยไปบางแสนตอนนั้นเขาก็อยู่บางแสนตอนนั้นเขาอยู่บางแสนอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวไปอะไรกันแค่นั้นเองพฤติกรรมมันคือออกเลยว่าหลุกหลิกอะไรอย่างเงี้ยปุ่นเข้าตาพอทำอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่ใช่แค่เที่ยวอ่ะไม่ก็คือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเที่ยวเสร็จตอนนู้นไปน่ะก็เอากระนอนคอนโดห้องเขาเนี่ยมันคือผมมันไม่ตัดพี่เพิ่มไม่ได้เท่าไงไม่เกี่ยวไม่ใช่แบบนั้นอะไรนะอะไรนะครับโอ้เดี๋ยวโจนัสจะมาแล้วครับลูกไม่เอาเลยโจนัสไปก่อนเอาไปที่บางแสนก่อนที่ไปบางแสนไปนอนที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไปนอนตรงนู้นบ่อยแต่น่าจะพีคสุดน่าจะนั่งกินข้าวกับเขาอยู่แล้วคอยเที่ยงนาทีเดินมาแล้วน้องชายเราใช่แบบป้าป๊ากับมามีเดินมาแล้วเห็นแล้วได้แค่ภาพที่เห็นคืออะไรภาพที่เห็นคืออะไรรู้ป่ะหน้าพี่หอมเลยมากอดจริงน้องชายหอมไม่เห็นน้องชายพี่หอมไม่เห็นแล้วว่ามากับใครนี่คือคำแรกที่ถามมากับต้นหอมหน้าซีดเลยตอนนั้นทำไงดีอ๋อแต่ว่าอยู่โรงแรมกับลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาด้วยเออก็เลยแบบอ๋อเออถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยเออคอเดียกับนาทีก็รู้จักก็เลยเออพาไปรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็บอกนี่เป็นเพื่อนอยู่บางแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยมีกอดคอมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องล่วงเกินตรงนั้นไม่มีเลยกอดคออะไรคอวอใช่กอดคอเกิดเคยอย่างงี้เวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาหอมมือเราไหมไม่มีเขาหอมแก้มเราไหมไม่มีเราหอมแก้มเขาไหมไม่มีเ
ยมาดูผมให้คุณตัดสินใจนะฮะว่าเขาเล่ามาถึงมีมิ่นไงขำขำแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงวงใจไม่ทุกวันนี้เขาก็มีแฟนแยกย้ายกันหมดแล้วก็เป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทเลยแล้วก็ไปแบบตอนคอนโดเขาอย่างเงี้ยก็ไปเล่นกับแมวไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็ไปบ่อยก็ทำงานหนักด้วยอะไรเงี้ยก็เลือกที่แบบว่าเฮ้ยเที่ยวนิดหน่อยดีกว่าไม่ได้เที่ยวเลยอืมแล้วคุณแฟนคุณหึงไหมกับคนนี้อ๋อเขาไม่หึงแสดงเนี่ยต้องบอกแสดงว่าไม่ได้หึงเขากับแฟนอ่ะคบกันแบบโอเพนรีเลชั่นด้วยนะเราต้องบอกด้วยนะทำไมแขถึงแบบกล้าจีบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการตกลงระหว่างเขาเพราะว่าเขาอยู่ไกลกันอันนี้ตกลงกันเขาตกลงกันไงว่าเขาอยู่ไกลกันโอเพนรีเลชั่นได้แต่นี่แค่แบบคำๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับมีน้ำตาตลอดนะน้ำตาไหลหรอน้ำตาเองเหรอตื่นเต้นอ่ะอีกหนึ่งที่ทำไมเขาได้ดีป่ะอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ว่าส่งผลก็คือเขาเนี่ยเคยเห็นอวัยวะเพศของหอมจากนั้นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคุณสามารถพูดเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงวะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความแฉพี่หอมก็ต้องเกาหัวแบบโอ๊ยประมาณนี้ปกติเข้าห้องคนอื่นเคาะไหมก็ต้องเคาะสิเคาะวันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้จะมาหาลูกไม่เคาะเราไม่เคาะไม่เคาะก็แล้วเปิดเข้าไปเลยภาพที่เห็นคือคุณผู้หญิงเขากำลังนอนกับชุดนอนเธอขึ้นมาข้างบนจริงก็เข้าไปปุ๊บวันนี้หมดแล้วมันเป็นแบบดีฟที่อยู่ในใจไม่ได้กรี๊ดออกมาคือเข้าไปแล้วเนี้ยแล้วก็ถอยแล้วคือเราก็ใจพะมันเป็นสิ่งที่กระเทยไม่ได้อยากเห็นนะสมมตินอนธรรมดาก็นอนอย่างนี้แต่เขานอนยังไงนอนนี้แล้วกระโปรงนอนเอียงเอียงแล้วกระโปรงถกขึ้นมาเห็นอะไรบ้างค่ะแล้วเราก็มันท้อแท้กับชีวิตทุกอย่างมันดิ่งดาวลงไปหมดแต่ถ้าสลับกันตรงนั้นเป็นผู้ชายปุ๊บเป็นไงกระดีกระดาสีกีได้ตื่นให้เห็นเลยเสร็จแล้วพอเห็นปุ๊บมีเงียบเลยนะออกไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักตรงมุมแล้วก็เหมือนแบบพี่หอมอะไรอย่างเงี้ยปลุกเขาหน่อยไม่แต่เธอก็ตื่นแล้วพอมันกอกแกกอะใครมาเข้าห้องอะอันนี้ก็ปิดกระโปรงลาดมามองหน้าแต่สายตามันก็คือประมาณแบบเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เหมือนประมาณแบบเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หอมพูดมาคำเดียวกับเราโชคดีแล้วเราแต่ทีนี้เขาอะขึ้นละครเข้าไม่รู้ที่ไหนมันเหมือนได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นเนาะไปพูดเยอะเดี๋ยวระวังนะพูดออกไปอย่างเงี้ยไดเรกมาไดเรกขอดูหน่อยครับผมอยากมีชีวิตที่ดีที่หอมช่วยผมดูหน่อยผมจะได้ชีวิตดีเหมือนพี่แขอะไรอย่างนี้เอาไปแล้วจะขายเป็นโปสเตอร์ให้ท่านเอาไปสักการะโอ้แต่พี่เข้าใจว่าความแขเรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าแค่แขก๊อกก๊อกประตูทุกวันนี้แขเลยหลับจำมันเลยก็เลยทำให้แขไม่ว่าอะไรแขจะเคาะประตูตลอดอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวพี่ไปบ้างมันคือชีวิตพี่จะดีมันเป็นฟีลอะมันตลกอะคือเกรงใจเขาไหมก็เกรงใจเห็นใจเขาไหมเราก็เห็นใจแต่ท้ายสุดอะเราสงสารตัวเองมากกว่าพี่แบบนะเอาคราวนี้พี่ขอหมุนเองได้มาเหลืออันไหนนะสองสามยังเหลือระเบิดของเขาเองนะเด็กไปพี่หอยชุบเด็กยอมทำโทษคีย์เวิร์ดค่ะที่จะเล่าหรือไม่เล่าไม่เล่าจะยอมทำโทษรอบนี้ก็คือหนักเลยทำโทษเหรอเป็นเลเวลหนักอันนี้พี่ไม่อยากให้เราโดนเราอยากรู้พี่มันเล่าไม่ได้มันน่าอายมากอ่ะอายหรือกลัวคือความรู้สึกอายหรือกลัวจริงๆนะหนูไม่เข้าใจพวกพี่หอมว่าอยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดหนูทำไมแล้วหนูก็ไม่ได้ต้องการเหรอคนนั้นเป็นเกิดทำจะเล่าให้ฟังเองผมไปนั่งตรงนู้นให้ลุงได้ไหมผมไปนั่งตรงนู้นก่อนนะให้ลุงก่อนหนึ่งครับไปแป๊บเดียวขนมอยู่นู้นไปแป๊บเดียวครับไปกินขนมรอก่อนไปนะครับดูแลเรื่องมันจะประมาณไหนถึงกับให้เด็กลงไปข้างล่าง
คือพี่เข้าใจไหมวันนั้นวันเกิดคือวันเกิดเราอะถ้าเราอยากสามสี่ปีอะเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาเซอร์ไพรส์ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตอะสมัยก่อนอยู่คอนโดเดียวกันแล้วอยู่คอนโดเดียวกันอยู่ดีไรแล้วโคตรโมโหเลยตอนนั้นอีนั่งโง่ๆไปเปิดประตูให้เขาเสียใจมากเลยอ่ะอีนี่ไปทำงานอีนี่ไปทำงานแล้วเราก็แบบอุ๊ยจะไปวันเกิดแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ขอห้องก็ๆๆเฮ้ยไอ้ได้ยินเสียงคนเดินมาเปิดประตูเปิดนะไม่ใช่แขกแล้วภาพที่เห็นนั่นคืออะไรฮะเด็กแบบเด็กมากแบบ20อย่างในใจขึ้นคำถามเลย20แล้วอย่างอ่ะหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มน้อยเขาก็ตกใจเราก็ตกใจแล้วก็แขกไปไหนอ่ะพี่แขกไปทำงานครับลองถามแบบด้วยความรู้สึกไงฮะตอนนั้นแล้วถือเค้กกับเพื่อนๆมาแล้วก็พวกพี่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดแขกอ่ะเซอร์ไพรส์แล้วเด็กก็ไม่ใช่เจ้าของห้องแล้วก็เด็กก็อ๋อครับเด็กก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เอ๊ะเราก็กระอักกระอ่วนกันอยู่ในห้องทำตัวอะไรไม่ถูกกันวางตัวไม่ถูกวางตำแหน่งไม่ถูกแล้วแขกออกมายังมันไม่อยู่ไปทำงานแล้วกลับมาเขาก็บอกว่าพี่แขกมันจะกลับมาแล้วครับเราก็ซ่อนใต้เตียงเนาะเพราะเรามาวันเกิดไอ้เราก็อุ้ยก็กลับมาเป่าเทียนแน่ๆกันไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกการนึกถึงไม่ได้บอกใครเย็บวันเกิดไม่ต้องมีใครมายุ่งเราจะเป่าเทียนของเราสองคนโอ้เบิร์ดเดย์โทโยอันนี้คือห้องลิฟวิ่งรูมอันนี้คือห้องนอนมันกั้นด้วยกันแค่กระจกเนาะห้องสตูดิโออะไรเงี้ยแล้วเราก็มุดๆอยู่ตรงเตียงห้องในห้องเราปิดไฟกี่คน3-4 คน3-4 คนแอบไปตามที่ต่างๆแล้วตัวแสบๆทั้งนั้นเลยตัวที่แบบจะเล่าเรื่องไปอีกนานแล้วนะคะเขาเปิดประตูมาเขาคุยกันอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วเด็กเขาก็ร่วมทำกับเราด้วยใช่เขาไม่ได้เอ่ยไงได้ยินไหมว่าเขาคุยถึงเรื่องอะไรกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์หยอกล้อหยอกเอิญกันในฐานะพี่น้องหยอกเอิญแบบจนเด็กก็คงกังวลใจว่าถ้าปล่อยแบบจะเลยเถิดมากกว่านี้เด็กก็เลยพยายามเดินเข้ามาในห้องพยายามไปยิ้มสิโอ้ยผู้ชายเข้ามาในห้องอ่ะห้องนอนอ่ะคิดว่าได้เป่าเทียนแล้วอ่ะวันเกิดสักพักพวกแฮปคุณพอเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณกำลังจะตกใจหน้าเขียวเลยตอนนั้นอ่ะคุณจะมาวุ่นวายในชีวิตแล้วด่าว่าน่าตกใจตกใจแบบเยอะแล้วทำไงก็เป่าเทียนไปก็กระอักกระอ่วมเนาะก็คือจำนนด้วยหลักฐานจำนนด้วยหลักฐานแล้วแล้ว 3-4 คนนั้นก็คือคุณแจบูลิมทั้งนั้นโอ้โหพี่ก็คือตัวแสบๆคือมันเป็นฟิลอย่างเงี้ยแบบถ้าเขาไปพูดแบบอ๋ออีแคร์เลยนะคือหนูพูดอะไรไม่ได้อะดูได้แต่อ๋อค่ะใช่ค่ะผมก็พูดไปแล้วมีหยอกล้อหยอกเอิญก็งงจะมาเซอร์ไพรส์เลยวันเกิดนักหนาเพราะนี่ก็ไม่ได้อะไรให้ความสำคัญกับวันเกิดอยู่แล้วไงใช่แล้วเป็นคนเราก็แบบความนี่ว่าความเราเขาแบบว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องมันเงี้ยน้องเขาอยู่ตรงลิฟวิ่งรูมอะเราจังหวะอยู่ในเตียงแล้วก็แล้วเชื่อไหมพี่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยชอบด้วยนะผมว่าไม่ใช่ไม่ชอบเฮ้ยแต่พวกเราถ้าเป็นเราเองเราก็ตื่นเต้นนะมาเซอร์ไพรส์แล้วเจออะไรแบบนี้เราจะเซอร์ไพรส์เขาแต่เราเจอสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าแบบสนุกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลืมเนื้อแล้วเราเงียบเขาจะสนใจทันทีเราก็จะบอกอ๋อลืมเนื้อแล้วเราก็บอกจ้าวขอโทษนะฮะเอาใหม่เข้าไปนั้นพี่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันจะมีช่วงที่เราแบบสนุกกับเพื่อนเยอะใช้คำว่าเสพเพลย์ก็ได้นะ